แล้วทุกกลุ่มจะต้องรู้ด้วยว่ากลุ่มตัวเองเนี่ยเรียนเรื่องอะไรต้องจำให้ได้นะพอหลังจากนั้นเราเขียนมาร์เก็ตติ้งเสร็จเรียบร้อยจะมีไฮไลท์สำคัญก็คือพระอาจารย์หรือวิทยากรแต่ละท่านจะให้พวกเราแสดงบทบาทสมมติหรือก็คือบทละครสั้นที่สอนเกี่ยวกับเรื่องที่เราได้รับมอบหมายเดี๋ยววิทยากรแต่ละท่านจะพาพวกเราแสดงเองอย่างที่ว่าเราได้เรื่องอะไรอย่างเช่นพระอาจารย์มหาสุพจน์เนี่ยของท่านจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนเกี่ยวกับมิตรท่านอาจจะให้แสดงเกี่ยวกับความรักก็ได้อยู่ที่ว่าท่านจะพาเราแสดงเรื่องอะไรเดี๋ยวหัวข้อเดี๋ยววิทยากรแต่ละท่านจะบอกเองพอหลังจากเราเขียนใบแมสเซจให้หาคนนำเสนอและก็นักแสดงใครเป็นนักแสดงก็แสดงแล้วออกมานำเสนอด้านหน้ากลุ่มละ10นาทีฉะนั้นแต่ละกลุ่มจะต้องรีบเร่งความสามารถของตัวเองออกมาเพื่อแสดงให้เพื่อนๆดูเข้าใจเนาะต่อไปเดี๋ยวพระอาจารย์จะให้จับฉลากเพื่อเลือกวิทยากรโดยรุ่นพี่เรานี่แหละเป็นคนสุ่มเลือก